สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอเรื่องของมะละกอเช่นเดิมนะครับก็คือตะปูตำเท้านะครับเราจะทำอย่างไรนะครับมาฟังกันเลยครับหากเราโดนตะปูตำเท้านะครับเป็นแผลนะครับก็คือให้นำผิวของลูกมะละกอดิบมาตำแล้วนำมาพอกแผลโดยเปลี่ยนใหม่วันละสองครั้งนะครับฟังดีๆนะครับก็คือ ถ้าเราโดนตะปูตํานะครับผมเนี่ยหลายครั้งนะครับที่โดนตะปูต่้แล้วก็เท้าเราก็จะเป็นแผลนะครับให้นําผิวของลูกมะละกอดิบมาตําแล้วนํามาพอกแผลโดยเปลี่ยนใหม่วันละสองครั้งนะครับนี่แหละครับข้อดีนะครับฟังไว้นะครับสั้นๆได้ใจความนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สารารณกรมแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาชาวบ้านสำหรับ ตะปูตำเท้าโดยใช้มละกอสวัสดีครับ